สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง JM Auto Lab อีกครั้งนะครับและวันนี้เราก็เข้ามาชมกับรถที่ผมคิดว่าเป็นรถที่พิเศษอีกหนึ่งคันนั่นก็คือ2020 Toyota Corolla หรือว่า Toyota Corolla Altis นั่นเองนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นโฉมนี้จะเป็นโฉมของอเมริกาซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัว Altis ที่เมืองไทยกันบ้างนะครับแต่คือมันก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเจ้าหน้าตาของ2020 Corolla เนี่ยมันดูโฉบเฉี่ยวและมันดูสปอร์ตมากกว่าและเดี๋ยววันนี้ตัวที่เราจะไปดูก็คือตัว XSE นะครับซึ่งก็เป็นตัวท็อปสุดของตัว Corolla นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มจากข้างหลังกันก่อนตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยก็คือกันชนเนี่ยเขาจะเป็นมีรังผึ้งอยู่ข้างล่างเลยนะครับสปอยเลอร์จะให้มาเป็นสีดำและไฟท้ายนี่จะเป็นแบบ LED เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูไฟท้ายนี่จะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับถ้าจะเห็นนะอาจจะได้ยินเสียงเปิดไฟอยู่นี่ไฟท้ายจะเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยและคันนี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับสำหรับตัวท็อปซึ่งก็จะเป็นซันรูฟก็คือรถส่วนใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะให้ซันรูฟมากับรถเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูแบบโดยรวมกันนี่หน้าตานี่คือหน้าตาเขาดุพอสมควรผมจะลองเปิดไฟหน้าให้ดูไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะเป็นคิ้วข้างๆ2อันสวยไหมล่ะตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัว XSE ก็จะได้เครื่อง 2000cc นะครับ Sport Suspension ล้ออะลอย18นิ้วก็คือแบบมาทุกอย่างเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 27,000 เหรียญก็บวกภาษีอะไรก็ประมาณ 8-9 แสนบาทนะครับและรถนี้ Final Assembly Point อยู่ที่20และข้างในคราวที่แล้วผมพาไปดูไปหมดแล้วนะครับลองไปดูคลิปอันเก่าได้ภายในเนี่ยจะไม่แตกต่างกับตัว SE เท่าไหร่คล้ายๆกันนะครับจะมีแบบปรับเบาะไฟฟ้าแค่นั้นเองที่เพิ่มมาและเดี๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นอื่นกันบ้างและมาถึงคันสีแดงคันนี้นะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นรุ่น LE ซึ่งถามว่า LE เนี่ยแตกต่างจากตัว XSE ยังไงบ้างก็ลองเห็นนะครับกันชนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับแตกต่างกันชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็ไฟท้ายก็แตกต่างกันไฟท้ายเป็นหลอดไส้ธรรมดาไม่มีสปอยเลอร์นะครับมีหางเหมือนกัน2ด้านล้อกระทะเขาจะให้เป็นมาล้อแบบฝาครอบก็อารมณ์ประมาณเอาติสตัว J บ้านเราสมัยก่อนนะครับข้างในนั้นก็เป็นเบาะกำมะหยี่ธรรมดาหน้าตาก็ต่างกันนิดหน่อยตรงถ้าเห็นตรงกันชนชิ้นนี้นะครับจะต่างกันนิดหน่อยตัว LE เนี่ยไม่มีตัวขวาก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีเงาๆเลยนี่ก็จะเป็นตัว LE เนี่ยสนนราคาอยู่ประมาณ 21,000 เหรียญก็ 600,000 นิดๆเท่านั้นเองนี่คือราคาของตัว LE นะครับและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัว LE เหมือนกัน LE นี่ก็ LE เหมือนกันนะครับก็เป็นสีนี้ก็สวยเหมือนกันรู้สึกเป็นสีใหม่ของเขาเลยสีอมฟ้าๆหน่อยฟ้าเข้มๆและอันนี้จะเป็นสีเงินหันมาดูข้างหลังเราจะเจอกับสีดำนะครับสีดำสวยอยู่พอสมควรสีดำอันนี้โอ้สีนี้สวยครับทุกคนถ้าลองเห็นชัดๆจะเห็นเป็นมุกนะครับส่องแสงกับแดดอารมณ์แบบคล้ายๆสีม่วงกับสีน้ำเงินนะฮะเฮ้ยสีนี้สวยครับนี่ลองดูกันเต็มๆเข้าท่าซึ่งรถมันก็เริ่มทยอยเข้ามาขายกันแล้วนะครับใครสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ขายอยู่ที่เมืองไทย
มีท่านผู้ชมอยู่ที่อเมริกาก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับถ้าใครมองดูรถใหม่เนาะผมอยู่แคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนั่นเองคันนี้จะเป็นสีขาวตัว LE ตัวเริ่มต้นเหมือนกันนี่ดูหน้ากันให้ชัดโอเคนี่ก็เป็นสีขาวนะครับรถเริ่มมากันละ ถ้าหารถได้ผมจะพยายามหาวิธีที่จะมาลดทดลองขับกันนะครับและลองดูว่าการขับขี่นั้นเนี่ยเป็นยังไงแต่มันก็บางทีมันก็พูดยากหน่อยเพราะว่าโฉมอเมริกาเนี่ยไม่ได้ไปขายที่เมืองไทยฟีลลิ่งมันอาจจะคนละฟีลลิ่งถ้าไงเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง JM All Lab ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปชมอะไรและเดี๋ยวลองไปดูกันครับสวัสดีครับ